สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแจมอยู่ที่มาลดีฟค่ะจะพาไปก็เป็นวันที่2แล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วเพราะว่ามาแค่แป๊บเดียวนะคะเมื่อกี้แอบเล่นน้ำมาแล้วก็กะว่าจะลงไปที่ทะเลซะหน่อยแต่ว่าตรงนี้มันมีแบบพวกปะการังเล็กๆเยอะอะไรอย่างงี้กลัวเดินเหยียบแต่เดี๋ยวจะไปเล่นข้างหน้าแทนนะคะตรงข้างหน้าโรงแรมมันจะมีชายหาดที่ไม่ค่อยมีพวกปะการังเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้มีปลาเยอะกว่าน้ำมันใสมากเลยอยากให้ทุกคนเห็นปลาแล้วก็จะมีพวกแบบปลานกแก้วแล้วก็มีปลาโดรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกปลาเข็มเล็กๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แบบไม่รู้ชื่ออยากให้ทุกคนเห็นมากเลยแต่ว่าพอจะถ่ายแล้วมันก็ชอบว่ายหนีไปถ้าเดินลงไปปลามันจะว่ายหนีแต่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้มันก็จะเห็นแต่ว่าพอจะเอากล้องถ่ายให้ดูมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องมันมองไม่เห็นนะเสียดายมากเลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนเห็นนะแช่น้ำเกลือเอ้ยไม่ใช่แช่น้ำในสระก่อนเพราะเมื่อกี้ลงไปจุ่มในน้ำเกลือมาแล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดแหละวิวดีงามมากมายนี่เปลี่ยนชุดเป็นชุดที่3แล้วนะคะอยู่แค่2วันแต่ว่าเปลี่ยน3ชุดเลยมีชุดไปเยอะเมื่อกี้มีปูเดินด้วย